การช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐเนี่ยนะฮะหลายคนก็ถามหาล่าสุดเนี่ยรัฐก็ออกมาแล้ว คนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็ชัดเจนแล้วแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์นะฮะลูกจ้างอิสระต่างๆเนี่ยปรากฏว่าวันนี้มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท3เดือนแล้วหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดไปต่อแถวที่ธนาคารออมสินแถวนี่ยาวเหยียดเลยฮะเปิดบัญชีใหม่บ้างบางคนบอกว่ารีจิสเตอร์ลงทะเบียนให้หน่อยทำไม่เป็นเอาไปดูภาพกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเริ่มที่หน้าธนาคารออมสินย่านร่มเกล้าครับก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเข้าคิวรอแบงค์เปิดนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยไปรอแบงค์เปิดครับเพราะว่าจะไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็สมัครรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่มีมาตรการช่วยเหลือออกมาแต่ว่าทางธนาคารเนี่ยเขาก็มีระบบการป้องกันโรคระบาดนะฮะก็คือให้เข้าไปทีละ10คนแล้วก็ให้นั่งเนี่ยแยกเก้าอี้เว้นกันนะครับไปที่สุพรรณบุรีครับชาวบ้านที่นั่นก็แห่กันไปเหมือนกันนี่ฮะที่ธนาคารออมสินฮะไปเปิดบัญชีใหม่นะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดใหม่นะมีบัญชีอยู่แล้วแต่ไม่ผูกพร้อมเพย์ก็เลยรีบไปที่ธนาคารเพราะไม่เข้าใจฮะเนี่ยแล้วบางคนก็ไปยืนอ่านวิธีการประกาศที่หน้าธนาคารจนทำให้ธนาคารออมสินเนี่ยเขาต้องเอามาแปะบอกว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนที่ธนาคารคุณผู้ชมฟังพร้อมกันใครที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีใครที่ยังไม่เข้าใจนะฮะฝากไปบอกด้วยว่าไม่ต้องไปแบงค์นี่ผมจะบอกให้วิธีการที่จะไม่ให้คนไปเปิดบัญชีคุณได้รับสิทธิ์ 5,000 ถูกไหมครับถ้าคุณเปิดบัญชีใหม่นะคุณได้เงินไม่เต็ม 5,000 นะฮะคุณต้องเสียเงินค่าเปิดบัญชีนะครับอย่างน้อย100 150 200แล้วแต่แบงค์หรือถ้ามี ATM ด้วยก็ต้องเสียอีกแล้วคุณต้องเสียค่ารักษาบัญชีครับปีรายปีอีกใช่ฮะนะฮะคุณจะไม่ถ้าเปิดบัญชีใหม่คุณไม่ได้เงินเต็ม 5,000 บาทนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแล้วถ่ายหน้าจอนี้ไว้ใครบอกว่าต้องเปิดบัญชีใหม่ครับนี่ฮะไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่บัญชีที่มีอยู่แล้วของทุกธนาคารครับใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องกรุงไทยออมสินธกสไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปต่อแถว3ธนาคารที่ว่านี้ให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 5,000 บาทคุณมีบัญชีอะไรอยู่คุณก็กรอกไปแต่ว่าการลงทะเบียนครับคุณผู้ชมครับไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ไม่เข้าใจนะฮะเข้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะฮะเปิดคอมพิวเตอร์เปิดโทรศัพท์มือถือถ้าไม่เข้าใจลูกหลานช่วยหน่อยนะฮะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เพราะหลายคนเนี่ยที่เขาไปที่ธนาคารเนี่ยบางคนเขารู้นะแต่เขาทำไม่เป็นเขาเลยไปให้เจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยช่วยสอนหน่อยนะครับซึ่งเงิน 5,000 บาทใครที่มีสิทธิ์ได้บ้างคุณผู้ชมมาดูกันคนที่จะได้นะฮะคือแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33และต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเช่นร้านอาหารที่คุณทำงานอยู่อ่ะมันปิดเพราะโควิด-19 อันนี้คุณเข้าข่ายหลักฐานที่คุณจะต้องเอาไปใช้ลงทะเบียนก็คือบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพและข้อมูลนายจ้างรอรับผลลงทะเบียนทาง SMS ในโทรศัพท์มือถือช่องทางการรับเงินอันนี้ผมย้ำเลยนะฮะใครที่มีพร้อมเพย์ก็ใส่เลขพร้อมเพย์ไปหมายเลขบัตรประชาชนนะฮะหรือถ้าไม่มีพร้อมเพย์ไม่เป็นไรเราย้ำอีกรอบว่าบัญชีธนาคารแบงก์อะไรก็ได้เงินเนี่ยคุณจะได้ภายใน7วันทำการผมย้ำนะฮะไม่ต้องไปต่อแถวไม่ต้องไปที่แบงก์ครับแล้วล่าสุดครับคุณผู้ชมมีการอ้างนะฮะมีคนแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียครับผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ไปแบงค์แล้วถูกหลอกเขาบอกว่ามีคนพาไปทำนะ 5,000 น่ะเดี๋ยวพาไปทำที่แบงค์ครับแต่ว่าเอามา300ฮะเออถ้าพาไป300แล้วใช่ฮะแล้วมีการหักเงินด้วยนะหักเงิน 1,500 เดี๋ยวทำให้อ๋ออย่าไปเชื่อนะฮะใครที่มาสวมรอยแอบอ้างว่ามีหักค่าธรรมเนียมหักค่านายหน้าหักอะไรอย่าไปเชื่อ คุณได้เต็มๆ 5,000 3เดือนแจ้งข้อมูลเนี่ยไปทำเนียบได้เลยนะฮะถ้าใครเจออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้พรกฉุกเฉินใครฉวยโอกาสในรูปแบบไหนก็ตามกับความเดือดร้อนของผู้คนในภาวะโควิด-19 ระบาดนะฮะแจ้งไปเลย1111ใช่ย้ำนะไม่ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารไม่ต้องไปต่อแถวแบงค์อะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่แล้วผมว่าให้แล้วนะฮะอย่าซ้ำเติมคนไทยด้วยกันเลยช่วงวิกฤตแบบนี้รวมถึงหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันเนี่ย
อยู่ในมาตรการนี้หรือเปล่าได้รับหรือเปล่าเอาง่ายๆเอาแบบนี้กันฮะถ้าท่านเป็นคนที่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากโควิด19ให้ท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนตามข้อมูลความจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองอีกทีว่าท่านเนี่ยเข้าข่ายได้รับเงินตรงนี้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปลงตอนนี้นะพรุ่งนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วเขายังไม่จำกัดเวลาปิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบถ้าเกิดว่ามันยังเข้าไม่ได้